พร้อมค่ะจันแฟสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Stock in Trend นะคะวันนี้อยู่กับเก๋ๆดารินทร์ปริญญากุลจากกองบรรณาธิการสำนักข่าว eFinance ไทยค่ะแล้วก็จันแฟนะคะกวินประภาประภาวินรกุลจาก eFin School ค่ะเริ่มแรกก็กันแกล้งกันเล็กน้อยใช่วันนี้รุนแรงเหมือนกันนะกำลังพึ่งพุ่งอยู่เลยเมื่อกี้กำลังพุ่งกำลังโชว์พุ่งอยู่เลยวันนี้สถานการณ์ก็รุนแรงเหมือนกันสถานการณ์อะไรฝนข้างนอกโถแรงมากนะครับอย่างพายุนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครอยู่แถวบ้านเราเนาะแถวรัชดาลาดพร้าวแถวนี้นะคะน่าจะเจอเหตุการณ์เนี่ยกับเราใครเจอฝนแล้วบ้างเออแต่ฝนไม่น่าจะเกี่ยวกับหุ้นหรือเปล่าก็ไม่เกี่ยววันนี้ตลาดบ้านเราก็เมื่อวานก็บวกดีๆนะบวกไปแบบสวยงามอลังการเดี๋ยวเปิดกราฟก่อนตอนได้เห็นแต่หน้าเราโอเคเนี่ยค่ะเมื่อวานก็ปิดบวกไปนะคะนะคะบวกไปก็งดงามทั้งที่เมื่อวานก็เคลื่อนไหวสวยเลยแหละก็วิ่ง10จุด10จุดกว่าไป11จุดนิดๆใช่ค่ะแล้วก็พอมาวันนี้นะเปิดตลาดหน่อยก็อาจจะแผ่วนิดนึงดาวโจนส์ก็เริ่มบวกแผ่วลงเหลือบวกไม่ถึง100จุดเมื่อคืนนี้ก็เป็นสถานการณ์เหมือนภาพรวมโดยรวมใช่แล้วกับเราเลยค่ะส่วนบ้านเราก็เหมือนเดิมก็คือ 1,670 จุดเนี่ยก็ยังไปไม่ได้นะถูกต้องใช่วันนี้ไงเดี๋ยวรอลุ้นวันนี้ก็อ่านเอาตรงนะสแกนรีเสิร์ชทุกโบรกเกอร์ก็บอกว่าให้ผ่านไหมขายก่อนขายก่อนแต่ช่วงขายเลยก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนถูกต้องก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมากมายเมื่อวานฝรั่งเป็นยังไงบ้างฝรั่งซื้อไหมน่าจะซื้ออยู่นิดๆแต่ว่าไม่ได้แบบว่ามโหฬารอะไรหรือว่ารุนแรงอะไรนะคะก็ถือว่าเคลื่อนตัวในกรอบสำหรับดัชนีเซตนะคะด้วยความคาใจคือเอาจริงจำไม่ได้ฝรั่งซื้อไหมเราจะมีตรงนี้นะคะทุกวันทุกวันเคยเข้าไป eFin WeChat เออหลายคนอ่ะไม่รู้นะเพิ่งมาดูเราใหม่เออเนี่ยซื้อ 1,600 ล้านบาทเราจะมีสรุปการซื้อขายถูกแล้วก็มีหุ้นชาหุ้นแซบโชว์นั่นแหละใช่ใช่แล้วก็มีข่าวที่น่าสนใจถูกต้องเนี่ยค่ะก็มีหุ้น3ชาที่เป็นที่กล่าวขวัญมากๆเออแซบแซบแซบเออตัวไหนแซบอีกวันนึงจะลงอีกวันจากแซ่บเป็นเศร้าเลยทีเดียวตัวไหนเศร้าอีกวันนึงขึ้นนี่มันเป็นอินดิเคเตอร์ยังไงเนี่ยได้ไหมเนี่ยจะประหลาดประหลาดนิดนึงอ่ะอันนี้เราก็ดูจากสัญญาณซิกแซกเนาะหลายคนที่ไม่ชอบอ่านข่าวที่แบบว่าละเอียดละเอียดเยอะๆนะอ่านสรุปข่าวหน้านี้ก็พอจะช่วยได้เหมือนกันนะต้องอ่ะวันนี้ฝากแชร์ต่อด้วยก็ได้นะใช่ใช่ก็เป็นวีแชร์ไงเราก็สามารถแชร์ต่อได้ถูกต้องตอนนี้นะคะระหว่างที่เราเล่าข่าวแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจถูกต้องใครที่ต้องการถามหุ้นก็ให้เรียกถามกันเข้ามาสวัสดีคุณสิริรัตน์นะคะรักเลยอ่ะเข้ามาคนแรกทุกวันเลยถูกต้องเข้ามารอแสดงว่าอันนี้นะคะต้องบอกเทคนิคนิดนึงเขาเรียกว่ากดติดตามแล้วกดเห็นโพสต์ซีเฟิร์สอ่ะซีเฟิร์สใช่แล้วมันจะได้อะไรมันก็จะแจ้งเตือนเด้งขึ้นเตือนเลยถูกต้องนะคะก็จะไม่พลาดแน่นอนค่ะวันนี้มีหุ้นน้องใหม่เข้าเทรด1ตัวโอ้โหตัวไหนคะมิด10บริซซิ่งให้เดาทำธุรกิจอะไร leasing เออโอ้ยฉลาดตึง leasing ยังไงต้องบอกสินเชื่อรถหรือเปล่ารถอะไรเออมีแยกรถด้วยคะเดี๋ยวจริงเดี๋ยวนี้เขามีแยกรถกันเลยเหรอคะใช่เออสินเชื่ออุ๊ยลูกสินเชื่อรถแท็กซี่จ้าอืมใครที่ต้องการจะทำไมไม่ไปอ่ะลูกไม่ไปเอาข่าวใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะกลับมาค่ะทำไมไม่ไปอ่ะมันไม่ไปเพราะว่ามันน่าจะล็อกไว้ค่ะเฮ้ยจริงเหรอพอเราไปคลิกมากมันก็จะไม่ค่อยมาไงอ้าวจริงเหรอเงินเงินเรามาดูมิสซิปราคา IPO ไม่เอาดีกว่าเอาวันนี้เอาวันนี้จะได้เห็นทุกอย่างโอเคค่ะราคา IPO 2.50 บาทเมื่อเช้านี้เปิด 2.64 บาทก็เหนือจองไปเล็กน้อยกรุบกริบกรุบกริบกรุบกริบเพราะว่า IPO แค่ 2.50 บาทเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคำถามว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันแพงหรือเปล่านะ มันถูกหรือมันแพงนี่ๆวันนี้เราจะให้ดูนี่เขาบอกว่าเท่าไหร่ Tiscoทิสโก้บอกว่าราคา IPO อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นอะที่ทำให้หุ้นไม่ได้เหนือจองแบบมากนักค่ะคลิกเข้าไปดูน่าสนใจจริงๆเพราะว่าอ่านมาแล้วว่าเขาบอกว่ามิสซิปเนี่ยเอาสั้นๆเลยนะ
ตั้งราคา IPO เนี่ยคิดเป็น PE ประมาณ30เท่าซึ่งมันเทียบเท่ากับหุ้นสวัสดแล้วก็ MTC เมืองไทยลิสซิ่งซึ่ง2ตัวเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่ากำไรอะไรเขาดีมากแต่จริงๆแล้วลักษณะธุรกิจคือสินเชื่อรถแท็กซี่เนี่ยสหกรณ์แท็กซี่เนี่ยยังไม่มีในตลาดหลักทรัพย์แต่ทิสโก้บอกว่าถ้าเกิดว่าเอาเป็นลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยก็น่าจะมีความคล้ายกับ TK กับราชธานีลิสซิ่งมากกว่าเพราะว่าอย่าง TK เน้นสินเชื่อจักรยานยนต์ราชธานีสินเชื่อรถบรรทุกซึ่ง PE เขาอยู่ประมาณ10เท่าต้นๆเท่านั้นก็และตัวนี้เปิดอยู่ที่เท่าไหร่คะ PE PE ณราคา IPO คือ30เท่าเทียบเท่าสวัสดและ MTC โหดอยู่นะคะก็โหดอยู่แต่ก็ต้องรอดูคือถ้าเกิดไปอ่านเฮ้ยนี่เราภูมิใจนำเสนออันนี้เราจะมีข้อมูลหุ้น IPO ทุกตัวใน IPO Corner ซึ่งมี10นะคะที่น่าสนใจของเขาเนี่ยอาจจะเป็นอันนี้ซึ่งดูเงินระดมทุนนะส่วนใหญ่ก็เอาไปชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินคือระดมทุนได้400ล้านไปใช้หนี้300อีก100ล้านขยายกิจการนะคะกำไรที่ผ่านมาก็ค่อนข้างผันผวนนะตรงนี้ที่น่าสนใจเตรียมรุกธุรกิจนาโนไฟแนนซ์แล้วก็สินเชื่อจำนำทะเบียนรถก็น่าจะเป็นอีกสเต็ปนึงของเขาไปนะคะแต่ว่าจะมีรายได้มีกำไรเข้ามาเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นอนาคตแต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่าโอเคสำหรับมิสซิปก็คือไหนวะหุ้นที่ติดไซเรนพีเรียดก็คือผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารติดไซเรนพีเรียดทั้งหมดก็อาจจะเชื่อมั่นได้ว่าผู้ถือหุ้นเดิมที่เขาอาจจะมีต้นทุนต่ำกว่า IPO เนี่ยติดไซเรนพีเรียดทั้งหมดก็จะไม่มีการนำออกมาขายค่ะก็ต้องเราดูแล้วก็เชียร์ๆแล้วกันเนาะดูไหมตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวนี้ขนาดนี้ตอนนี้ราคา2.70 บาทนะคะดูซะหน่อยในรอบสัก3นาทีเคลื่อนไหวยังไงก็มีพีคๆอยู่นะคะในช่วงขึ้นไปไฮสุดเท่าไหร่ไฮสุดค่ะขึ้นไปพีคสุดตอนนี้นี่ตัวนี้จะพีคสุดนะคะราคา2.82 บาทใช่ประมาณ10โมงครึ่งนะคะประมาณ10โมงครึ่งที่ราคาขึ้นไปพีคสุดแล้วก็ย่อลงมานะคะตอนนี้ขอดู VA นิดนึงค่ะสรุป VA วันนี้นะคะราคาปัจจุบันอยู่ที่2.70 บาทนะคะตอนเปิดตลาดอยู่ที่2.64 บาทโอ้ซึ่งมีคนอยู่หนาแน่นมากตรงนั้นถูกประชากรอยู่หนามากนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาเคลื่อนไหวขึ้นมาแล้วจากราคาเปิดนะคะมีขึ้นมาสูงสุดที่2.82 บาทอย่างที่บอกกันนะคะต่ำสุดอยู่ที่2.58 บาทนะคะก็ใกล้ราคา IPO เลยนะ IPO 2.50 บาทแต่ประชากรที่อยู่หนาแน่นที่สุดก็คือราคาเปิดนั่นเองถูกต้องค่ะก็ยังหนาแน่นอยู่นะคะถ้าเทียบกับวันนี้ที่หุ้นเปิดเมื่อกี้แอบลบด้วยนะใช่นิดหน่อยก็ถือว่าดี IPO นี้ก็ดีนะก็โอเคก็ไม่ได้ก็ขึ้นมาสูงตลอดเรื่อยๆนะถูกต้องเดี๋ยวรอดูปิดกันอีกทีนึงใช่แล้วเรามาดูข่าวนี้ที่หนึ่งของเราน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าคุณเห็นปุ๊บคุณก็ว้าวเลยใช่ไหมใช่ดีใจเลยอ่ะตอนแรกดีใจรู้สึกว่าข่าวนี้ที่หนึ่งของเราเฮ้ยต่อไปนี้ชีวิตการที่เป็นเมาติดดอยนี่จะไม่ต้องเดือดร้อนมีคนเยียวยาเราแล้ววันนี้ข่าวนี้ที่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องของสำนักงานกลต.ที่บอกว่าเล็งตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนแล้วก็เยียวยารายย่อยอันนี้เป็นการเปิดบ้านครั้งแรกหลังจากที่มีเลขากลต.คนใหม่เลยนะ คือคุณรื่นวดีสุวรรณมงคลก็เป็นเลขาธิการสำนักงานกลต.คนใหม่ไฟแรงมา มากตั้งแต่แกเข้ามานั่งตั้งแต่เดือนที่แล้วนะเช็คบินไปหลายคนเลยเช็คบินไปหลายคนแล้วก็มีข่าวแบบว่าแทบทุกวันอะมีข่าวมีผลงานนู่นนี่ไปประชุมที่นู่นที่นี่ไปลงนามนู่นนี่แทบทุกวันก็ต้องบอกว่าเป็นเลขากลต.ที่ไฟแรงมากๆเมื่อวานนี้ก็มีการนัดสื่อมวลชนก็คล้ายๆเปิดบ้านก็คือผู้บริหารกลต.ทั้งชุดก็มาพบเจอกับสื่อมวลชนแล้วก็ให้สัมภาษณ์ก็เลยมีประเด็นนี้ออกมาแต่ว่าก็อย่าเพิ่งดีใจเกินไปอย่าเพิ่งแพนิคเพราะว่ามันเป็นแค่แนวคิดใช่แล้วคนก็คิดไปแล้วว่าเอ้ยถ้ามีกองทุนเราจะต้องมีเงินสมทบเข้ากองทุนไหมแล้วต้องมีอะไรไหมถึงจะได้คุ้มครองอันนี้มันยังไม่มีรายละเอียดเลยเพียงแต่ว่าคือจริงๆแล้วเมื่อวานอ่ะเป็นนโยบายสำคัญ10ข้อตามแผนพัฒนาตลาดทุนปี
จริงๆมันเริ่มตั้งแต่ปี60ถึงปี64ตอนนี้มันปี62ใช่ไหมมันก็เดินจริงๆมันเดินมาครึ่งทางแล้วแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของแนวคิดการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนนี่แหละเพื่อรองรับความเสียหายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะหุ้นนะซึ่งอย่างนี้แบบครอบคลุมหมดเลยใช่แต่ว่าเหมือนกับว่าบรรยากาศที่เมื่อวานท่านเลขากังวลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่าพวกคอยใช่ในอนาคตแต่ว่าตอนเนี้ยก็ถ้าเกิดสนใจอ่านรายละเอียดในเนื้อข่าวนะคะยังไม่มีความชัดเจนใดๆออกมาเป็นเพียงนโยบายแนวคิดเป็นแนวคิดเดิมเป็นแนวคิดเบื้องต้นเป็นแนวคิดเบื้องต้นก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ามันจะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้นโยบายหลักๆของกลต.ในช่วง2ปีนี้ก็เข้าไปอ่านรายละเอียดกันดูเนาะถูกต้องค่ะโอเคมีอะไรอีกภาพเสียงเป็นยังไงคะชัดเจนไหมภาพเสียงชัดเจนไหมสำหรับพี่ที่อยู่เพราะอย่างที่บอกเราบอกว่าแถวบ้านเราเนี่ยฝนตกหนักมากมีสัญญงสัญญาณกระตุกหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เห็นมีใครพิมพ์เลยเราก็เลยสงสัยหรือว่ามีคำถามแต่เราไม่เห็นวะใช่นั่นแหละสิปัญหาคือนี่เราปกตินะต้องมากันแน่นๆแน่นๆแล้วนะใช่เดี๋ยวนะเราจะเปิดใหม่ดูโอ้โหมาเต็มเลยมาเต็มครับเดี๋ยวนะมิส10 by 264 sale 280ขอแสดงความยินดีด้วยอันนี้น่าจะหมายถึงตัวเองตัวเองยินดีด้วยค่ะว่าเข้าไปตอน264แล้วก็ขายไปตอน280สุดยอดพี่เป็นสายเฝ้าจริงๆใช้เวลาประมาณ15นาทีนั่นราคาทันที่วิ่งขึ้นใช่ๆยอดเยี่ยมค่ะอันนี้ดีเมื่อวานนี้ PSL หรือว่า PCS Shipping เนี่ยเป็นหุ้นที่อยู่อันดับ1ใน F6 อ่ะก็คือมีจำนวนหุ้นที่เข้ามาซื้อขายเนี่ยเพิ่มขึ้น500%นะเทียบกับ5วันทำการที่ผ่านมาก็คือจากที่เคยซื้อขายเฉลี่ยประมาณ3ล้านหุ้นเนี่ยเมื่อวานนี้ซื้อขายกัน17ล้านหุ้นเลยสุดยอดจาก3เป็น17อ่ะใช่แล้วคุณดูนะเดี๋ยวจะให้ดูมีเหตุผลของการขึ้นของเขาไหมคะพิกจากกำไรพิกจากขาดทุนกำไรอะไรเนี่ยก็พอแล้วพอเดี๋ยวพิกจากกำไรเป็นขาดทุนเดียวใช่ไงพอเปิดดูแล้วก็ล่ะด้วยจะพิกจากกำแบบขาดทุนเป็นกำไรอันนี้พิกจากกำไรเป็นขาดทุนขึ้นมาทำไมอันนี้คุณเมื่อกี้คุณเป็นไลน์สามเป็นเดย์ก็ได้ค่ะเป็นเดย์โอ้โหคุณพระเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาแบบว่าแล้วคุณดู PE มันเลยขึ้นไงก็ใช่ไงเราก็เลยบอก PE มัน45เท่านะจ๊ะเดียวๆตลาดเขาเล่นกัน20แต่คือเหมือนกับว่าเราก็มีคำถามเนาะว่าขึ้นมาทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นโวลุ่มมีคนโวลุ่มมาหนาแน่นนะคะก็คืออยู่โวลุ่มก็เข้ามากองแบบถูกต้องมีอะไรไหมพี่ๆกระซิบบอกนิดนึงเราก็อยากรู้นะคะแต่ว่าข่าวมีไหมคะข่าวเนี่ยจริงๆแล้วผู้บริหารเพิ่งไปงานออฟเดย์มาเมื่อไม่กี่วันนี้นะก็บอกว่าค่าระวางเรือในไตรมาส2ก็น่าจะยังทรงตัวจากไตรมาสแรกซึ่งไตรมาสแรกเขาขาดทุนเห็นไหมแต่ว่าพอไปดูในลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยสำรวจจากบทวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยไตรมาสแรกที่ขาดทุนเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าที่คาดอ๋อไม่ได้ขาดทุนแย่ใช่เพราะว่าจริงๆเขาคาดว่าจะขาดทุนกันมากกว่านี้ก็เลยมันก็ถือว่าดีกว่าที่คาดน่ะเป็นอะไรมาอีกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มองว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส1สำหรับปีนี้นะคะส่วนไตรมาส2เนี่ยจริงๆถามว่า PSL จะมีกำไรไหมก็ยังไม่มีนักวิเคราะห์คนไหนสามารถที่จะฟันธงได้นะเพราะตัวบริหารเองก็บอกว่าจะทรงตัวนี่เออค่าระวังเรือทรงตัวซึ่ง PSL เนี่ยเขาเคยบอกว่าถ้าเขาจะมีกำไรนะค่าระวังเรือต้องเฉลี่ยอยู่ในระดับ 1,100 เหรียญแต่ว่าในไตรมาส2เนี่ยตอนนี้ขึ้นมายืนเหนือ 1,000 ละแต่ในช่วงที่ผ่านมาเดือนเมษาเพิ่งอยู่800พฤษภาขึ้นมา900อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนช่วงมิถุนาก็ยังอยู่800-900จนกระทั่งต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งขึ้นมาในระดับ 1,000 ก็ต้องดูว่าเฮ้ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะได้ไหมใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันมีประเด็นที่น่ากังวลเนี่ยค่อนข้างเยอะไงเราก็เลยอยากจะเฮ้ยเตือนภัยนิดนึง PE 45เท่าอย่างที่บอกนะคะมันสูงมากนะใช่แล้วก็ PSL เป็นหุ้น1ตัวที่ถูกคาดหมายว่าจะถูกดีดออกจากเซต100เอาเซต100เซต100เลยใช่ในรอบครึ่งหลังของปีนี้ก็จะประมาณนี้ดังนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าเราต้องระวังไว้บ้างเพราะว่ามันขึ้นมาโดยที่เฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรซัพพอร์ตนะ
ป็นการเตือนภัยแล้วกันเนาะค่ะก็ระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เราบอกพอเราเปิดได้นี่ขออนุญาตเปิดให้ชัดเจนอีกนิดนึงนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าคือตัววีคเนี่ยค่ะพยายามกลับตัวจริงๆถ้าถามว่าเดย์เนี่ยมันขึ้นแรงก็จริงนะคะเดย์เนี่ยมันขึ้นแรงทุกคนเห็นว่ามันขึ้นแรงหมดแล้วค่ะแต่ว่าคุณไปดูภาพกว้างในวีคนะคะในวีคเนี่ยคุณจะเห็นชัดว่าเพราะว่ามันลงแรงมันลงมาแรงมันก็เลยต้องดีดกลับกันบ้างนะคะไม่แปลกนะคะเขาเพิ่งผ่านตัวแนวรับที่แล้วนะคะขึ้นมายืนยังไม่ได้กลับตัวในวีคนะในวีคต้องรอ8.80 บาทถึงจะกลับตัวจริงๆนะคะแล้วตอนนี้นั่นคือสัญญาณเขาก็คือมีโวลูมเข้ามาหนาแน่นหนาแน่นแรกเนี่ยก็คือหนาแน่นช่วงขายนะแล้วเพิ่งมาฟอร์มตัวซึ่งเบากว่าเดิมนะเราต้องบอกว่ามันเบากว่าเดิมนะไม่ได้แรงเท่าเดิมนะคะ NVIDIA ออกนะ คือเข้ามานิดหน่อยเองนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าคุณจะเล่นก็ได้เก็งกำไรระยะสั้นแต่ก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่า PE ค่อนข้างขึ้นไปสูงนะคะโอกาสที่จะขึ้นมาเนี่ยถึงตรงนี้คือตรงช่วง8บาทเนี่ยโหดูเหมือนจะดูเหมือนจะยากเหมือนจะลำบากแล้วถ้าเกิดขึ้นมาอย่างที่อาจารย์แฟร์บอกว่า8บาท80เนี่ยคือใกล้เคียงพื้นฐานเลยนะมันจะใกล้เคียงพื้นฐานประมาณ9 บาทกว่าๆ9.25 บาทอะไรประมาณนี้ก็เกือบ9บาทใช่ไหมคะก็พยายามใกล้เคียงพื้นฐานเนี่ยก็จะไปย่ำเหมือนสไตล์หุ้นตัวเดิมอะเวลาใกล้พื้นฐานมันเราก็จะย่ำ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 ก็เริ่มน่ากลัวนิดหนึ่งค่ะสรุปว่าให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ขึ้นเพราะว่าดีกว่าที่คาดไว้ตอนแรกคาดว่ามันจะแย่กว่านี้ขาดทุนดีกว่าที่คาดโอเคประมาณนั้นแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงก็อีกเยอะดังนั้นระมัดระวังในการเก็งกำไรนะคะนะคะอีกหนึ่งหัวข้อที่เราโปรยไว้เนี่ยจะบอกว่ามันเนื่องจากว่ามันได้รับความนิยมอย่างหนักหน่วงเป็นไงคะเชอร์ล็อกหุ้นไม่ทราบว่าเคยดูเชอร์ล็อกหุ้นกันไหมอันนี้สแกน5หุ้นกำไรโตสุดในเซ็ต50เป็นยังไงบ้างมียอดคนเข้ามาดูถล่มทลายแบบโอ้โห 10,000 กว่าล้านวิวเอ้ย 10,000 กว่าวิวก็พออ่ะแสดงว่ามีคนสนใจเว้ยคนสนใจวิธีการสแกนแน่ๆใช่แล้วดังนั้นเราจะมาสแกนให้ดูถ้าเกิดใครสนใจเข้าไปดูนะคะอันนี้จะเป็นคลิปเชิญล็อกหุ้นก็จะอัปเดตสัปดาห์ละ1ครั้งประมาณวันศุกร์วันเสาร์ประมาณนี้นะคะ5หุ้นเนี่ยเราก็จะมาสแกนให้ดูว่ามันมีตัวอะไรบ้างเผื่อใครอยากจะเอาไปสแกนดูเล่นๆช่วงตลาดแบบว่าลุ้มๆดอนๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์แฟสแกนตัวไหนคะ Fundamental Ranking อ๋อเราก็นึกว่าเขาใช้อันอื่นเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเขาตั้งสแกนทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะตอนนี้ Set 50เอาในรอบ3 เดือนเอา3เดือนพอเอาไตรมาส 1โอเคเอา3เดือนพอโอเคฟาร์มสแกนออกมาปุ๊บ5ตัวค่ะ True BDMS บ้านปู BPP และราชบุรีตัวอื่นก็มีนะไปดูใช่ๆแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยสแกนมาแล้วกำไรโตสุดแล้วก็เข้าไปซื้อเลยนะไม่ใช่นะในเรื่องในคือถ้าเกิดคุณดูคลิปอะคุณจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่นะจ๊ะมันไม่ใช่อย่างที่เราคุยกันไว้อย่าง True กำไรโต 490% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอ้าวก็แน่นอนล่ะเขาช่วงปีก่อนขาดทุนอะ BDMS กำไรโต 189% อย่างเงี้ย5อันดับแรกนี่คือโต 100% อัพทั้งที่เป็นหุ้นใหญ่แต่ถ้าจะบอกว่าทุกบริษัทโตเยอะๆเนี่ยเพราะว่ามีกำไรพิเศษใช่หรือไม่ก็อย่างบ้านปูกับ BPP เนี่ยปีก่อนเขามีค่าใช้จ่ายพิเศษอ๋อมีค่าใช้จ่ายพิเศษเรื่องของคดีความก็เลยทำให้ปีนี้พอมีกำไรเหมือนกับกำไรตามปกตินั่นแหละจริงๆแล้วกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยมันค่อนข้างทรงตัวด้วยซ้ำไม่ได้โตอะไรมากดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าอุทาหรณ์ได้ไหมค่ะคือเวลาเราเห็นแค่ตัวเลขการเติบโตหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นการโกรธอย่างเดียวก็อย่าพึ่งแบบว่าดีใจใช่ต้องเข้าไปดูแต่ว่าการสแกนออกมาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเร็วขึ้นเราพอที่จะเห็นภาพไงแล้วก็จะได้เฮ้ยเราสนใจตัวไหนเราจะได้ไปเจาะรายตัวว่าเฮ้ยเขาโตจริงหรือเปล่าแต่อย่าง KTC อย่างเงี้ยอันเนี้ยโตจริงจริงจากการดำเนินงานจริงแต่มันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์แบบว่า 31% ใช่ใช่มันจะเป็นเกณฑ์ไอตัวที่40 30อะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้น่าจะโตจริงแต่ว่าถ้าเห็นเฮ้ยเป็น 100% อย่าตกใจนะมันอาจจะมีเรื่องของกำไรพิเศษใช่หรือว่าอะไรในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวขอเพิ่มให้นิดนึงละกันเดี๋ยวหลายคนอัดอั้นดู3เดือนนับทบนิดนึงนับให้ไป12เดือนเลย12เดือนนี้เป็น4ไตรมาสย้อนหลัง4ไตรมาสย้อนหลังมันไม่ใช่งบปีใช่มั้ยใช่ไม่ใช่งบปีนับถอยหลังให้ก็คือจะเป็นไตรมาส1ของปีนี้แล้วก็ไป
แล้วก็ไตรมาส4ไตรมาส3ไตรมาส2ของปีที่แล้วรวมมาเออเป็นไงบ้างทรูก็ยังอยู่อันดับ1จ้าเออแต่ทรูเค้าก็กำไรเค้าก็ดีขึ้นจริงแต่ว่าเค้าจะมีกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนอะไรด้วยถูกต้องค่ะคือถ้าเกิดเอาตัวนี้ออกอ่ะกำไรก็ยังโตนะก็ยังโตได้ดีแต่ว่าไม่ใช่ถึงขนาดนี้ค่ะก็จะมี M บ้านปูอยู่นะคะปตท.สผ.KTC นี่ห้าดับแรก TMC เนี่ยก็จะเห็นว่าเห็นไหมคะ NTC เอ๊ะขอโทษค่ะเห็นไหมว่าถ้าเกิดรายการปกติมันจะอยู่ประมาณนี้ค่ะ40-30ที่ถือว่าโตเยอะๆใช่ใช่ในพวกนี้อาจจะต้องไปดูว่ามีอะไรหรือเปล่าเออนะคะก็เป็นที่ไว้สังเกตกันได้นะคะพี่ก็ถามว่ากลับบ้านไปเปิดดูได้ไหมได้ไหมไม่ได้อ้าวดูได้3เดือนดูได้3เดือนอ๋อปกติจะดูได้3เดือนใช่แต่จะบอกว่ามันไม่ได้ดูได้แต่ net profit นะมันดูได้หลายอย่างดู revenue ก็ได้ net profit net profit margin growth ก็ได้ดูมั้ยว่าใครที่เขาว่า margin growth ก็คือใครที่ margin โตสูงสุดใช่ไหมถูกใน Safe 50นะไม่ดูได้ทุกตลาดเลยนะเป็นกลุ่มก็ได้นะกลับบ้านไปพี่ก็จะเลือกไม่ได้จะมีในเซตเฮ้ยเหมือนเดิมอ่ะใช่ๆ5 หุ้นเดียวพี่กดโกหรือยังเอ่ยกดแล้วกดโกแล้วนะกดใหม่สิเออเหมือนเดิมแต่ว่าพอเป็น Net Profit อ่ะมันก็จะรวมพวกรายการพิเศษอยู่แล้วด้วยอ่ะเออคือตัวเนี้ยมันจะเป็นหน่วยเป็นหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคนอาจจะตกใจเออนะคะว่าตัวเลขมันไม่เท่ากันให้ดู12เดือนอีกทีนึงอ่ะฟึบเดี๋ยวพี่เขากลับไปเปิดไม่ได้ไงเราเลยเปิดให้เออเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะนะคะอัตราโกดอัตราใกล้เคียงกับเดิมอันเดิมเลยอ่ะอุ้ยมีคนรบกวนถาม PSL เราดูให้ตัวแรกเลยนะใช่เพราะว่าเป็นหุ้นเด่นวันนี้ของเรานะคะอ่ะถ้าเดี๋ยวยังไงให้จบรายการก่อนแล้วก็ต้นคลิปต้นเลยย้อนไปดูต้นคลิปต้นเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะอ่านรายละเอียดนะคะก็บอกเลยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยเป็นข่าวยอดนิยมอันดับ4นะคะอยู่ในคอลัมน์หุ้นเด่นวันนี้ของเราระวังแพงเออแล้วก็จะโดนดีดออกจากเซ็ต100อันนี้คือปัจจัยลบสำหรับข่าวมีปัจจัยลบกับหลายปัจจัยอยู่เหมือนกันแต่ว่าราคาก็วิ่งอยู่ใช่แล้วอ่ะแล้วก็เลยเป็นห่วงมาเรามาไล่ข่าวที่พี่มาไล่ตัวที่พี่เขาอยากรู้กันดีกว่ามิ้นท์ค่ะมิ้นท์มิ้นท์ค่ะฟึมโอ้กำไรลดลงเนี่ยดูกราฟสิเดี๋ยวดูโอ้ยกำไรลดลงแต่ดูกราฟสิดูกราฟเขาสิแม่สาวน้อยทำไมเป็นงั้นล่ะทำไมงั้นอ่ะให้ดูกราฟวีก่อนเวลาตื่นเต้นดีใจให้ดูกราฟวีก่อนเพื่อจะได้ลดความตื่นเต้นไปนิดนึงนะคะก็คือนี่ให้ดูตัวนี้ก่อนกำไรลดลงฮวบค่ะราคาขึ้นพรวดสวนเนี่ยเลย PE ก็เลยปรับขึ้นพรวดขึ้นมานะคะอย่างเงี้ยระวังนะคะเหมือนกับอาจจะมีอะไรหรือเปล่าในไตรมาสหน้านี่คาดหวังมันไปไตรมาสคือในอนาคตถ้าเกิดอย่างเงี้ยเกิดต้องคาดหวังอนาคตแสดงว่าคาดหวังอนาคตเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันทิ้งหัวลงดูที่42เท่านะจ๊ะใช่ไม่เบานะโอ้นี่ไม่เบานะมันใกล้จะเต็มมูลค่าหรือยังมีความรู้สึกว่ามันขึ้นไปสะท้อนตัวไฮเดิมแล้วนี่อยู่ไฮเดิมมูลค่าพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะคะ44.70 บาทมีตั้งแต่41 บาทไปจนถึง48-49 บาทก็มีนะ49บาทก็ยังนะหรืออีก10 กว่าบาทก็ถ้าเกิดคุณคิด41ก็ใกล้แล้วนะเออถ้า41ก็ใกล้แล้วแล้วก็จริงๆเนี่ยคือมันเข้าไปย่ำตรงโซนเนี้ยอีกรอบหนึ่งมันกำลังกลับไปย่ำโซนเนี้ยอีกรอบหนึ่งไปแตะไปย่ำโซนนี้ใกล้ๆ40เนาะซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญนะคะอยู่ประมาณ39.75 บาทหรือประมาณ40 บาทนะถ้าตีกลมๆก็ประมาณ40 บาทเป็นแนวต้านสำคัญซึ่งจริงๆผ่านเข้าไปได้ไม่กี่วันหนึ่งนะแล้วก็กลับลงมาที่เดิมนะคะแล้วก็แนวรับยังคงอยู่ที่เดิมค่ะแนวรับแฟร์ให้แนวรับนี้ไว้ก่อนเป็นแนวรับปลอดภัยอยู่ที่36.70 บาทประมาณนี้เนาะถูกต้องค่ะนะคะเพราะอันนี้มันหลุดจากเส้นโดจิแฟร์ไม่ตีนะเวลาใครมาดูเราก็จะบอกไว้ด้วยว่าทำไมเราไม่ตีตรงนี้เพราะอะไรนะคะอย่างเงี้ยเนาะโอเคแนวรับ36.70แนวต้าน39.75ถูกต้องส่วนราคาพื้นฐานตั้งแต่41-49 บาทใช่ถ้าใครเชื่อ41เนี่ยมันจะเข้าไปย่ำอยู่ตรงจุดเดิมมันจะเข้าไปย่ำโซนเดิมพอดีเลยใกล้เคียงกับโซนเดิมสำหรับมิ้นนะคะวันนี้มีคนเข้ามาซื้ออยู่ที่ประมาณ 70% แล้วนะเปอร์เซ็นต์ buy volume เปอร์เซ็นต์ sell อยู่ที่25นะคะแต่ว่าราคาหุ้นก็ยังปรับตัวลดลงอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วราคาขึ้นสวนกับแฟกต์เหมือนกันค่ะนะคะตัวต่อไป B Grim เมื่อเช้า B Grim ก็ติดใน F6 นะค่ะ
พิมพ์ผิดโทษค่ะว่าแล้วทำไมไม่มาฟึบลงแล้วจ้าเมื่อเช้าขึ้นไปแตะ35บาทนะจ๊ะใช่ใช่35บาทคือ all time high ของ B Grimm นะคะนึกว่าจะดามต่อจริงๆก็มีเรื่องของตัวกำไรที่ลดลง PE ก็พุ่งกระฉูดเหมือนกันแน่นอนอันนี้ก็สวยเหมือนกันน่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานตลาดแรงด้วยแหละก็เลยขึ้นกันแรงกันหมดเลยนะตอนนี้โหใช่เมื่อเช้าไงเมื่อเช้าที่บอกว่าไปแตะ all time high เรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ต้านอยู่ต้านเดิมนะคะ34บาท534บาท60 60โดยประมาณ34บาท60นะคะซึ่งวันนี้ทำผ่านไปแล้วรอบนึงค่ะนะคะแล้วก็กลับย้อนลงมานะคะใต้เส้นก็หูแต่ PE คุณน่ากลัวจังแนวต้านน่าจะต้องอยู่ที่ใจแล้วล่ะตอนนี้นะคะแต่ PE คุณน่ากลัวมากเลยดู PE ไหลขึ้นสิหู PE ช่างโหดร้ายไหลมันน่าจะลงนะเว้ยไหลขึ้นพุ่งขึ้นแน่พุ่งพูดผิดพุ่งขึ้นจะแฟตีแนวรับอยู่ที่30บาท80ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ให้เป็นแนวรับแรกไว้ก่อนซึ่งแนวรับนี้ดูเหมือนจะมีนัยยะสำคัญมากเพราะเคยเป็นแนวต้านที่แล้วนะคะที่ทะลุขึ้นมาบีกริมเนี่ยถ้าเกิดจำกันได้ก็ติดโผหุ้นที่ PE สูงสุดในเซฟ50อ่ะท็อป5แต่ว่าหุ้นโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะถูกเพราะว่าเรารู้กำไรในอนาคตแล้วไงเราก็จะเล่นที่ PE สูงราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะคะตั้งแต่39บาทเดี๋ยวนะ39บาทน่าจะสูงสุด32ไปจนถึง39ตอนนี้34ค่ะก็กลางๆก็คือจริงๆเลยราคาที่เหมาะสมอันต่ำสุดมาแล้วอ่ะค่ะก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเนาะตัวบีกิมหรือพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยข้อดีของมันคือเราวิเคราะห์งบง่ายเพราะว่าเราจะรู้แล้วว่าเขาได้ COD ได้งานในมือเท่าไหร่ก็เลยเป็นสาเหตุให้คนก็เล่นในอนาคตของอนาคตเข้าไปอีกนะคะมันก็เลย P ค่อนข้างสูงเราอยากจะให้ดูเทียบกับกลุ่มเขาดีไหมกลุ่มอะไรได้พลังงานพลังงานแต่ว่าพอเป็นกลุ่มพลังงานอ่ะมันจะรวมทั้งพลังงานน้ำมันพลังงานไฟฟ้าอันนี้เข้าไปที่ Stock Focus นะคะอยากให้เขาแยกเลือกเหมือนกันนะสถิติหลักทรัพย์เราก็จะได้ Energy ค่ะเรียงตาม PE ไปคลิกตรง PE เลยนะคะเพิ่มอันนี้เราเหมือนรายการสอนหนังสือมากกว่าณจุดนี้เอาเพื่อนๆที่มาดูรายการเราข้อดีอย่างนึงคือ1ได้รู้ข่าว2คือได้ฝึกใช้โปรแกรมตามพวกเราด้วย PE กลุ่ม Energy เฉลี่ยคือ16หูยตัวนี้คุณดูเห็นไหมส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าใช่ๆเฮ้ย EA นี่ PE ลงมาตอนแรกอยู่ข้างบนกับเขาเหมือนกันแต่เขาก็อยู่ประมาณนี้แหละใช่ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าหมดเลยเก้านี่โหดมาก CKP 67 B Grimm 53 PRPC ก็53แต่เก้าอ่ะขึ้นมาเยอะ EA 47 Echo 34ทั้งหมดโรงไฟฟ้าหมดทั้งหมดโรงไฟฟ้าหมดเลยใช่โอ้โหไงล่ะดูรายการเราก็เหมือนเรียนแต่คุณลืมใช่ไหมเขาฝากประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนของคุณเขาฝากประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนมาดูเหมือนเรียนแล้วไงดูเหมือนเรียนแล้วนะนิดนึงนะคะก็คอร์สเรียนของเราคือสำหรับนักลงทุนท่านใดนะคะที่ต้องการจะเรียนเครื่องมือเพิ่มเติมเหมือนที่เราเปิดใช้นะคะใครที่ยังไม่คล่องนะหรือว่าอยากเรียนรู้มากกว่าก็เขาฝากมาประชาสัมพันธ์เขาสอนเองนี่แหละเขาสอนเองแต่เขาไม่ค่อยโปรโมทสอนเองนะคะเป็นหลักสูตรนะคะวันที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้วันที่12นะคะก็คือเปลี่ยนเรื่องงบให้เป็นเรื่องง่ายเราจะทำเรื่องงบยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะด้วยการใช้เครื่องมือแบบเนี้ยที่เราดูหลายคนไม่รู้ว่าอะไรใช้ตรงไหนมาเรียนกับเราแล้วพี่ก็จะได้เครื่องมือกลับไปหาปลากินเองได้เลยอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ละกันถูกต้องค่ะยังไงก็ฝากเอาไว้รายละเอียดเข้าไปดูได้ใน EP School นะถูกต้องค่ะใครสนใจพรุ่งนี้แล้วนะจ๊ะนี่ไงบีกริมก็ติดนะจ๊ะเฮ้ยมีคนถาม TPIPP ด้วยอ่ะใช่ค่ะมันน่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันปะ TPIPP ข้างล่างไหมคะเราก็สุ่มหัวกันเข้ามาดูฟ้าพี่ไหมนี่ TPIPP อ่ะก็13 13เท่าต่ำกว่าตลาดนะต่ำกว่ากลุ่มกว่ากลุ่มแล้วก็ต่ำกว่าเฉลี่ยของเซตด้วยเซตก็ประมาณ 16-17 ค่ะ PE นะคะเอาไปว่า TPIPP PE แค่13เท่าเนาะPE ถือว่าค่อนข้างต่ำ
หุ้นเป็นยังไงหุ้นเป็นอย่างนี้ค่ะไซโอ้เดี๋ยวขอดูราคาพื้นฐานเลยค่ะพอเห็นกราฟตรงนี้ปุ๊บเห็นกราฟปุ๊บต้องดูราคาพื้นฐานเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือปรับไอตัวของกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าราคาเริ่มย่ำอยู่กับที่ราคาเริ่มย่ำเริ่มจะเป็นเส้นตรงได้ซ้ำไปนะคะถึงจะยกตัวเพราะว่าความชันมันก็ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจนจะเป็นเส้นตรงอยู่แล้วความชันของ trailing EPS ถูกต้องถึงแม้เราจะเห็นว่าในวีคเป็นสัญญาณที่ดีนะคือยกค่อยๆยกแต่มันค่อยๆยกไปนิ่งมันไม่ใช่ยกแล้วพุ่งเหวี่ยงไปข้างบนคือทั้งคู่สโลปมาหาตรงเส้นที่ประมาณเนี่ย6.20 บาททั้งคู่เลยนะคะก็เลยบอกว่าโอ้ดูมันเหมือนจะมีกรอบเคลื่อนไหวอยู่นะแนวต้านคือ6.50 บาทค่ะแนวรับคือ5.20 บาทถูกต้องนะคะนี่ก็คือตัวนี้ก็เหมือนย้ำอยู่คือขึ้นเมื่อวานขึ้นมาแรงคนเลยถามว่าเมื่อวานขึ้นมาแรงไงแฟคือปกติตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบบเล่นหุ้นอึดอัดเบาๆเป็นสายว่าขึ้นแดงพักตัวขึ้นแดงขึ้นแดงพักตัวแล้วก็เป็นดวงจิเยอะมากใช่ก็จะเล่นแบบอึดอัดกันหน่อยอึดอัดจริงๆนะคะอึดอัดแทนมากก็เลยราคาสมถึงบอกว่าเอ๊ะมันใกล้ราคาเหมาะสมหรือเปล่าเวลาเห็นกราฟตรงนี้เราต้องถามเลยทันทีเอ๊ะราคาเหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่ไหนนั่นไง7.50 บาท7บาทก็มีจ้ะ7บาทก็มีเออเล็งลดอัตราปันผลเอ้าอ๋อไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวอธิบายก่อนคนเห็นข่าวนี้อาจจะตกใจใช่วันนั้นเหมือนจะทำหุ้นเขาเปไปเลยเราก็รู้สึกผิดแต่คือเวลาเห็นพาดหัวข่าวอะไม่ว่าจะเป็นข่าวเว็บข่าวหนังสือพิมพ์อะไรเนี้ยอ่านเนื้อข่าวด้วยอ่านเนื้อข่าวด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งเนี่ยการพาดหัวข่าวเราต้องดึงความสนใจถูกซึ่งข่าวดีคนไม่ค่อยสนใจหรอกคนสนใจข่าวร้ายอันนี้ในมุมของนักข่าวนะและอีกประเด็นนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมันเขียนได้ไม่หมดใช่อยากจะเขียนยาวๆแหละใช่มันเขียนยาวๆไม่ได้มันจะต้องคำเกินโควต้าคำมันต้องมีแล้วมันก็ต้องเอาประเด็นที่สำคัญเท่านั้นดังนั้นคำว่าลดอัตราจ่ายปันผลเนี่ยหมายความว่าคือที่ผ่านมาเขาจ่ายเกินนโยบายอ๋อเข้าใจนะคืออ่านนี่เดี๋ยวอ่านให้ฟังจะได้ไม่แพนิคกันเนาะปกตินโยบายปันผลเขาคือ 50% แต่ว่าอย่างงวดปีที่แล้วเขาจ่าย 85% นี้นั่นแหละแล้วตอนนี้เขามีโปรเจกต์ก็คือไปประมูลโรงไฟฟ้าขยะอ่อนนุชหนองแขมซึ่งผู้บริหารก็บอกว่าถ้าเกิดได้ก็อาจจะลดอัตราการจ่ายปันผลลงเอาไปลงทุนเพิ่มใช่คือจาก 85% เฮ้ยอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะถูกต้องเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าเขาไปลงทุนเพิ่มใช่เนี่ยต้องใช้เงินไปลงทุนอ่านเนื้อข่าวด้วยขอร้องข่าวในวิเคียอินบ็อกซ์มาบอกเรานะคะเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังแต่ก็อย่างที่จันแฟบอกราคาเหมาะสมอยู่ที่7บาทใช่แล้วนี่มัน6.20 บาทไงเพราะ6.20 บาทกับพวกกันนิ่งกลับไปนะคะส่วนแนวต้านคือ6.50 บาทเนาะถูกต้องเออแต่ทันนี้ถ้าเกิดมีลงได้โรงไฟฟ้ามาใหม่ที่เขาจะไปซื้อนี่ก็อาจจะทำให้ตัวของกำไรการรับรู้ของกำไรของเขาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าใช่ตัวนี้น่าสนใจนะเพราะว่าติดตามกันนิดนึงถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยตัวของกำไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตัวนี้ถือว่าพื้นฐานไม่แย่นะไม่ขี้เหร่เลยนะคะไม่ขี้เหร่เลยใน1 2 3 4 5ใน5ไตรมาสที่ผ่านมาถือว่าถึงราคาลดลงมาแต่ว่ากำไรก็เติบโตขึ้นเสมอๆนะคะกราฟบิ๊กเนี่ยเป็นแนวน้องขาขึ้นแต่ว่าขึ้นมานิดนึงเพราะน่าจะใกล้เคียงกับราคาพื้นฐานแล้วนะคะก็รอดูว่าถ้าเกิดได้ประมูลได้นะคะก็จะนั้นมีผลต่องบแน่นอนช่วงแรกอาจจะต้องจ่ายตังก่อนก่อนรับรู้ก็กำไรเนาะแต่วันนี้แท่งขายมาจ้ะแท่งขายมาก็นี่ไงอาจจะมีออฟเฟอร์ขายมาคนเข้าใจแล้วไงมันจะมีระยะนี้ไงระยะซื้อระยะสร้างระยะรอเก็บเกี่ยวตอนนี้อยากจะรอซื้อไงนี่มาดูตัวแม่เขาดีกว่า TPIPP เนี่ยค่ะแม่เขาคือแม่เขาคือโพลีนนี่ไงวันนี้ติดใน F6 มาเลยอันดับ5แต่ติดแดงมาเลยทีเดียวแดงมาเลยแสดงว่าขายทั้งแม่ทั้งลูกจ้ะเรียบร้อยโดนทั้งแม่ทั้งลูกนี่กำไรดีทั้งคู่เลยนะเอออันนี้ก็พลิกมีกำไรเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนด้วยนะถูกต้องสำหรับ TPI โพลีนราคาเหมาะสมเนี่ยตั้งแต่2.20 บาทไปจนถึง3 บาทตอนนี้บาท99ก็ใกล้2บาทแล้วไงใครที่เล็ง2.20 บาทก็ยังมีแก็บอยู่นะยังมีแก็บอยู่บิ๊กเป็นแม่เนาะคือหมายถึงว่าราคาสูงกว่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบ PE แม่แพงกว่านะเพราะแม่อาจจะกำไรน้อยหน่อย42เท่าลูกเท่าไหร่ PE 13เท่าไงเมื่อกี้ใช่โอ้แพงกว่ากันเห็นนะคะแต่มันเป็น PE อดีตนะเวลาเราซื้อขายหุ้นส่วนใหญ่เขาก็จะเป็น forward PE ก็คือคาดการณ์ PE ในอนาคตค่ะแล้วก็ยังไงโพลีน
ดึงตีให้สองข้างเลยคือยังไม่หลุดแนวโน้มขาขึ้นใช่ไหมใช่ยังไม่หลุดแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นถ้าใครที่มองว่าเป็นขาขึ้นก็มีโอกาสทำ target price เนาะอยู่ที่2.10 บาทนะคะแต่ว่าถ้ามองว่าแท่งแดงแท่งนี้มีนัยยะหรือขึ้นตัวลงมาอาจจะมาพักตัวที่บาท 90ก่อนนะคะแต่ถ้าหลุดเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงค่ะนะคะแนวรับบาท 90แนวต้าน2.04 บาทค่ะสำหรับ TPI Poline CKP มาทุกวันเมื่อวานก็มาไม่เมื่อกี้เหมือนมันเป็นหุ้นในกลุ่มเดียวกันCKP ฉันจำได้ว่ามันอยู่ข้างบนใช่ๆว้าลองจากเก่าเลยจ้า67เท่าค่ะคุณผู้ชมโหแต่ไม่แน่หรอกหุ้นแพงแล้วก็มีแพงอีกหุ้นถูกแล้วก็อาจจะมีถูกกว่าเขาเล่นอนาคตไงใช่แล้วอนาคตอนาคตอันไกลโพ้นแนวต้านอยู่ที่ใจกันไปเลยเดี๋ยวแนวต้านคิดว่าจะออลไทม์ไฮไหมคิดว่าดูซิที่รักน่าจะออลไทม์ไฮเนี่ยไม่มีหรอกฟาบออลไทม์ไฮไปแล้วดึงกลับมาเรียบร้อยไปแล้วจ้าไปต่อไม่รอแล้วจ้าแต่เมื่อวานแดงนะวันนี้หรือเมื่อวานที่แดงวันนี้อ๋อวันนี้เขาอาจจะเริ่มแผ่วแผ่วแรงหมดขึ้นด้วยความชันในอัตราเร่งเท่าเดิมเลยนะเออคุณดูแนวรับเลยแนวต้านอยู่ที่ใจไปแล้วตอนนี้แนวรับแล้วรับแรกที่เดิมเลยอ่ะยังคงไม่เปลี่ยน6.04 บาทนะคะแนวรับถัดไปก็อาจจะลงมาใกล้เคียงกันนิดนึงแต่ถ้าหลุดแนวนี้หลังชีวิตจะมาหมุนใหม่ตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับที่สำคัญเนาะใช่ค่ะ5.60 บาทนะคะNVIDIA เข้ามาด้วยนะเออ NVIDIA เข้ามาด้วยแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็เริ่มซื้อขายแล้วตอนนี้ถูกต้องไม่ได้เข้ามาอย่างเดียวตอนนี้ราคาเหมาะสมเลยไหมคะเหมาะสมดีกว่าตอนนี้655นะนั่นไง KCB ให้650เออ Asia Whale ให้7.20 บาทเอออย่าลืมเข้าไปดูนะเขาให้จากอะไรอืมนะแต่จริงพวกเนี้ยเขาก็จะมีโปรเจกต์โรงไฟฟ้าอะไรของเขาอะเยอะอะใช่ไงก็เราต้องดูว่าเขาให้สิ้นสุดที่โครงการไหนใช่แล้วก็ให้ COD ไปยาวแค่ไหนจริงเพราะว่าคือแต่ละโบรกเกอร์ถ้าเกิดเป็นพวกโรงไฟฟ้าเขาก็จะมีสมมุติฐานในการเคาะราคาเนี่ยต่างกันบางคนจะให้แค่โครงการนี้ถูกบางคนให้ทุกโครงการที่มีในโปรเจกต์เลยถูกบางคนก็ให้แบบโครงการสิ้นสุดแค่3ปีนี้บางคนก็ให้โครงการยาวเลยทั้งหมดที่มีจำ EA ได้ไหมที่มีนักวิเคราะห์เคยให้ราคาเหมาะสม27 บาทกับ110 บาทเออใช่พออ่านปุ๊บคนอาทิตย์อันนึงให้ลงแบตอันนึงไม่ให้ลงแบตอันนึงให้แค่ที่ COD แล้วด้วยถูกไม่ให้ในอนาคตเลยอีกอันนึงให้ไปในอนาคตอันไกลโพ้นที่เขายังไม่ตอกเสาเข็มเลยอันนี้คือเหตุการณ์ในอดีตนะที่ผ่านมาก็เล่าให้ฟังว่าต้องเข้าไปดูนะเออบทวิเคราะห์ดูแค่ราคาอย่างเดียวไม่ได้นะยิ่งเวลาเห็นราคามันแบบหลายราคามากๆยิ่งต้องเข้าไปดูเพราะว่าการให้ของเราสมมติฐานของเรากับของเขาอาจจะไม่เหมือนกันอามามีคนบอกว่า ติดอยู่ที่ยอดเอเวอเรสต์โอ้เอเวอเรสต์ของคุณคือตรงไหนฮะตรงนี้แน่ๆเลยอ่ะมาเมื่อวานแน่ๆเลยพี่เขามาเล่นเมื่อวานแน่ๆแฟดาวจริงเหรอแฟดาวว่าถ้าพี่เขาย้อนไปซิมีเอเวอเรสต์อื่นไหมทำไมเมื่อวานอาม่าถึงใช่ไงตรงนี้ก็มีค่ะพี่เขาเอเวอเรสต์นี่เหรอใจร้ายไปนะนิ่งอยู่นานมากเลยหนึ่งใช่เราน่าจะแบบโอ้อยู่กันนานเกินไปโอ้พี่เขาเป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้เออโหถ้าพี่อยู่ยอดนู้นหนูจะทำช่วยพี่ยังไงดีโอ้เจ็ดบาทอะเออ7บาทแน่แล้วโวลูมันเงียบกิ๊บใช่โวลูมเงียบมากนะคะโหเอเวอเรสต์นู้นเห็นแล้วถึงกับอึ้งเออเอเวอเรสต์นู้นเห็นแล้วก็อึ้งคืออันเนี้ยตอนเนี้ยราคาช่วงเนี้ยทั้งหมดอ่ะหลุดแนวรับช่วงนี้มาใช่มั้ยคะแล้วเนี้ยเพิ่งขึ้นไปยืนเหนือแนวรับนั้นเองแนวรับช่วงประมาณปี61ประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะที่เล่นกันอยู่โซนนี้แล้วก็ขึ้นมามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันขึ้นมาวันเดียวขึ้นมาแบบนี้ไม่สวยทู่3วันแล้วค่อยๆฟอร์มไม่ได้ไม่โอหรอไม่โอขึ้นแบบนี้ไม่ดีมันแปลว่าแค่เอาเงินรวมๆกันเข้ามาฟึมโยนเข้าไปไม่ได้สะสมค่อยๆสูงอ่ะคนจะชอบแบบสะสมทางเทคนิคเองนะจะชอบแบบเขียวสัก3วันค่อยๆสูงขึ้นไปถ้ามาปึ้งเดียวอย่างเงี้ยน่ากลัวน่ากลัวจะไม่มาต่อเพราะนี่เห็นไหมวอลุ่มน้อยมากน้อยมากถึงราคามาวอลุ่มไม่มานะค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงก็ถามว่าขึ้นไหมก็ขึ้นแน่นอนแหละเพราะขึ้นมาจากแท่งเมื่อวานขึ้นวันนี้ก็ขึ้นต่อนะคะแต่ว่านู่นแนวต้านถัดไปอยู่ที่7บาท
7.30 บาทอ่ะ7.30 บาทนะคะซึ่งแนวรับเนี่ยรับกันแข็งแรงหนาแน่นเหลือเกินอยู่ประมาณ4.6 บาทสี่บาท 16 บาท 20ประมาณนี้เนาะประมาณราคาเปิดของเมื่อวานอ่ะราคาเปิดของเมื่อวานก็คือระวังว่าจะมาแค่วันเดียว2วันใช่ใช่เพราะว่าโวลุ่มมันน้อยมากมันไม่ได้มาแบบเต็มแท่งแล้วไม่ได้เกาะกลุ่มด้วยนะคะอาม่านี่ทำธุรกิจเดินเรืออาม่ามารีนใช่มีบทวิเคราะห์ไหมจ๊ะเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บค่ะพรุ่งนี้ก็ต้องระวังเรื่องค่าระวังเรือเหมือนกันไหมเหมือนกับตัวที่แล้วที่เราดูกันไหมใช่เหมือน TSL อันนี้ก็ต้องวิเคราะห์กันเองนะจ๊ะใช่เพราะว่าไม่มีใครช่วยวิเคราะห์แล้วก็ในทางกราฟก็อาจจะยังดูไม่ได้ไม่ค่อยสวยเพราะว่าหนึ่งก็คือมาวันเดียวแล้ววอลุ่มไม่มาคุณต้องดูนะไม่ใช่แค่ราคามาอย่างเดียวแล้วคุณเล่นนะราคามาวอลุ่มไม่มีเท่ากับว่าอาจจะมีคนเข้าแค่คนเดียวหรือสองคนแล้วก็เล่นแล้วก็ดันราคาขึ้นไปแล้วก็ถ้าพูดเบาๆแล้วก็พูดเบาๆเดี๋ยวโดนอุ้มกระซิบกระซิบแนวต้าน BTSน่าจะอยู่ต้านเดิมคิดว่านั่นไงเราคิดว่าเราน่าจะให้ต้านเดิมเหมือนเดิมเลยทุกวันนะคะก็เริ่มกับมันนิ่งก็เราบอกแล้วว่ายังไงคะพี่เก๋แพงใกล้เต็มมูลค่าใกล้เต็มมูลค่าอย่าบอกว่าแพง11.90 บาทเนี่ยแล้วมีคนบ่นแปลว่าไปว่าเขาแพงได้ไงกำไรเขาโตขึ้นเนี่ยไม่เห็นเหรอเออก็จริงก็เราก็ไม่ว่าอะไรอ่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวดูเทรดดิ้ง EPS โอ้โหเดี๋ยวดูผิดอันจริงๆขึ้นตรงไหนเออไอที่โตอ่ะโค้ดซื้ออนาคต PE ไงไอที่โตคือ PE จ้ะอันนี้งบเขาเป็นงบปีนะสิ้นสุดวันที่31มีนาก็คือเป็นงบปีของเขาไม่ต้องตกใจเขากำไรไม่ได้ล่วงหน้าเออนี่นักวิเคราะห์นี่ส่วนใหญ่อัพเป้าเป็น13 บาทตอนนี้เป็น13 บาทคือจะเป็นเมื่อก่อนอ่ะ11.50 บาทนะทิสโก้อ่ะ11.12 อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างทิสโก้อัพจาก11.50 บาทขึ้นเป็น13 บาทก็มีปรับเพิ่มขึ้นให้ถ้ากระแสยังไม่ตกเป้าหมายสูงสุดตอนนี้ก็คือ13 บาทถูกต้องค่ะคุณก็ยังสนใจแหละแนวต้านอยู่ไหนนะ11.90 บาทค่ะแนวรับก็น่าจะที่เดิมเราตีจุดเดิมมาถ้าจะเอาแนวต้านแบบว่าเต็มมูลค่าพื้นฐานเลยก็13บาทเนาะ13บาทนี่โหไม่อยากแนวรับเท่าไหร่11บาทโหใจร้ายอ่ะเออใจร้ายไป11บาทแล้วกันเออมีกันทีใจร้ายปรับได้ด้วยปรับได้ปรับได้เราปรับได้เอออันนี้ปรับให้เท่ากับราคาพื้นฐานที่แล้วอ่ะ KKP แล้วก็เหมือนกัน KPฟึมถ้ามันเป็นอะไรกันกำไรโดดลงกันทุกตัวเลยกำไรโดดลงราคาวิ่งสวนนะคะฟึบแนวรับไปก่อน1ทีค่ะแนวต้านแรกซึ่งจริงๆก็ผ่านแล้วนะผ่านยกตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นในเดย์แล้วนะคะแต่คิดว่าในวีคยังไม่ผ่านเพราะตอนลงมาแรงลงแบบขาเลยนะคะอ๋อพอลงแบบนี้ก็สะเทือนใจนี่แต่นี้จะเป็นแนวต้านสำคัญเพราะเป็นแนวรับที่แล้ว68-69 บาทโดยประมาณนะคะใช่ถ้าเราไปดูในวีคน่าจะจุดเดียวกันใกล้เคียงกันนะเห็นไหมน่าจะเป็นจุดใกล้เคียงกันเลยปึ๊บโหจะตีก็สะเทือนใจ68 บาทไม่ได้ต้องไปตีนู่นเลย70เลย72ด้วยซ้ำ72ถ้าเกิดเป็นในวีคนะคะใช่แต่ว่าในวีคนี้เขาเก่งนะเขายังยืนอยู่นะเขาไม่หลุดนะใกล้แล้วเห็นไหมอย่าแต่เนื้อยืนไม่ได้ยืนไม่ได้มันยืนอยู่ได้แนวรับก็คือ65.25 บาทใช่ในวีคในวีคอันนี้เราพูดถึงในวีคซึ่งเขาประคองตัวได้ดีค่ะนะคะก็ไม่หลุดเลยเทลลิ่ง EPS ก็ลดลงเนาะใช่ก็ถึงบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้หุ้นเป็นไร เอ๊ะยังไงนะเอเชียเวลให้มูลค่าพื้นฐาน80 บาทแต่เจ้าอื่นเขาให้สูงอยู่97ก็มีจ้าโอ้โหอ่ะมีแต่72เลยป่ะเฮ้ยหลากหลายมากถ้าอย่างเงี้ย72-97 บาทคืออะไรหลากหลายมากเขาควรประชุมนักวิเคราะห์กันไหมคะและตั้งเกณฑ์ได้คล้ายๆกันเออตั้งแต่72-97ตอนนี้68ก็คือก็ถ้า72ก็ยังมีอยู่ใช่มีแก๊ปเหลืออยู่ก็ถือว่ามีแก๊ปเขาก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะในตัวของเดย์แต่ในวีคเนี่ยต้องรอแรงกว่านี้อีกหน่อยนึงต้องผ่าน72บาทไปให้ได้ถึงจะเป็นแนวโน้มในวีคกับตัวแน่นอนถ้าผ่าน72บาทนะคะตอนนี้ก็คือรออยู่ตัวสุดท้ายชโยชโยโหฮิวเฮ้ยชโยเปิดกับอันนี้เปล่าคนถามชื่อเดทเทดคิดทอดบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาโอเคนะคะ
พอเปิดอย่างนี้ปุ๊บที่เขาลงมาวันนั้นคืออะไรนั่นน่ะสิเขามีอะไรหรือเปล่าเกิดขึ้นแล้วดูดิเขาขึ้นเนี่ยเป็นกดแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นแต่รีแอคชั่นมักแรงกว่าเสมอใช่ใช่แต่ค่ะก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะผ่าน A ที่แล้วนะคะผ่านจุด A ก่อนหน้าขึ้นไปนี่ A ที่แล้วนี่ที่เขาทำค่ะแต่ A นี้ไม่ค่อยมีนัยยะนะจริงๆก็เป็นโดจิเนาะใช่มันน่าจะเป็น A นี้มากกว่านะคะ4.56 บาทใช่4.56 บาทซึ่งโหครึ่งแท่งของแท่งแดงแล้วนะคะจะต้องผ่านรีไปให้ได้ก่อนเนาะใช่ค่ะถ้าไม่ผ่านก็จะย่ำอยู่แถวนี้ค่ะเพราะรู้สึกกราฟมันจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอยู่ในกรอบนี้แหละค่ะ4.06 บาทกับ4.56 บาทเนี่ยตรงนี้เป็นกรอบอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่คนชอบเล่นเดย์เทรดเพราะคุณดูแท่งสิมันเล่นเดย์เทรดมันมากเลยเพราะว่าวันนึงคุณมาเนี่ยเล่นจากกี่บาทราคาใช่ไหมใช่วันนึงนี่เล่นตั้งแต่4.20 บาทไปจนถึง5 บาทอ่ะแต่ก็จะหวาดเสียวหน่อยนะใช่ใช่ต้องหัวใจแข็งแรงนิดนึงถูกถูกกราฟตัวนี้อาจจะเป็นหุ้นที่ชอบเล่นในแบบจบในวันราคาเหมาะสม5 บาทโกเบกให้5 บาทน่าจะมีมีไหมมีที่เดียวใช่ Opportunity ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น5.80 บาทจ้า5.80 บาทจนถึง5 บาท5 บาทถึง5.80 บาทเนาะโอ้ก็ยังมีแก็ยังมีแก็บนะคะก็เป็นสัญญาณขาขึ้นนะคะในตัวของวีในตัวของ day นะคะวีก็เริ่มปรับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกันแต่ระวังอ่อนแรงแล้วก็วอลลุ่มระวังวอลลุ่มหายเพราะตัวนี้เล่นเฉพาะถ้ามีวอลลุ่มถึงมาเล่นกันชโยเนี่ยใช่นะคะก็อยู่ในตลาด MAI เนาะใช่ค่ะก็เลยในเรื่องวอลลุ่มก็น่าจะสำคัญถ้าเกิดว่าไม่มีวอลลุ่มก็คือเหงาเหงาหายไปเลยถูกต้องอ่ะก็ให้เป็นกรอบไว้แบบนี้เนาะค่ะสำหรับวันนี้เลือกดูเวลาเราหมดแล้วจ้าถูกต้องค่ะพร้อมกับคำถามที่ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายพอดีจะแฟนเก่งมากตอบได้ทุกตัวเลยจ้าเย้ครบแล้ววันนี้รายงานดัชนีสักนิดนึงค่ะใช่ค่ะขานหุ้นสักนิดนึงขานหุ้นนะคะปตท.นะคะก็คงยังอยู่ในตัวของตัวที่ทำให้เซตบวกนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยพยุงเซตแต่พอดีว่าไม่ได้เข้ามาทุกปอไปเลยไปแล้ววันนี้น้ำมันลงน้ำมันในตลาดโลกลงทั้งแรงนะคะมีตัวใหญ่ดึงตลาดบ้างไหมมีLT SEC เนาะโฮมโปรเหรอโฮมโปรไงโฮมโปรเบนะคะนี่ก็ดึงตลาดอยู่ช่วยตลาดอยู่นะคะแต่ดูแล้วจะไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะวันนี้เพราะว่าถ้าเฮียปอมาอยู่ข้างบนถ้า3ตัวเนี่ยเราก็จะว่าสตรองตอนนี้เฮียปอลงมาอยู่ข้างล่างจ้านะคะก็ตามราคาน้ำมันเนาะถูกต้องเล่นกันก็ลุ่มดอนๆระมัดระวังนิดนึงวันนี้นะคะทุกคนก็รอผ่านเท่าไหร่นะทบทวนเลยค่ะ16701670ทุกคนรอผ่านจุดนี้หมดใช่ผ่านไปให้เราทำอะไรนะถ้ายังไม่ผ่านถ้าเกิดแตะถ้าแตะก็ถ้าไปแตะก็ตัวไหนมีกำไรก็เริ่มทยอยทำกำไรไปบ้างนะคะเหลือก็พอแล้วอาจจะเหลือติ่งไว้ถูกต้องเหลือไว้เผื่อมันทะลุพวดขึ้นไปถูกต้องนะคะอุ้ย1666ตอนนี้นะคะเลขสวยมากสำหรับวันนี้นะคะเรา2 คนก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับ Stock in Trend ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ